แทงค์ตัวไหนจะยืนทนดาเมจย้อนได้นานที่สุดเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นปลอดภัย 100% เพราะใช้เพียงแค่ Open ID นอกจาก RV แล้วยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบใครสนใจอยากเติมเกมแอดไลน์มาที่ @goldenteimgame อย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับสำหรับไอเทมของย้อนที่เอามาทดสอบก็จะเป็นไอเทมเซตนี้เลยนะครับและเซตไอเทมของแทงก์ก็จะออกไอเทมเซตอันดับ1ของท็อปเซิร์ฟเลยนะครับมาที่ตัวแรกกับล็อกซี่ครับและล็อกซี่ก็แทงไปที่ 2.27 วินาทีครับตัวต่อมาจะเป็นอาร์ดูอินครับอาร์ดูอินก็ยืนแทงไปที่ 2.39 วินาทีครับมาต่อกันที่นักล็อกอารัมครับอารัมก็แทงไปที่ 2.41 วินาทีครับและมาต่อกันที่เทนแทงสายไถครับเทนก็แทงไปที่ 3.43 วินาทีครับและมาต่อกันที่ตัวที่ล้างสถานะ CC ได้แต่ว่าล้างสถานะพี่น้องไม่ได้หรอกนะและมาต่อกันที่หมึกครับถ้ามันจะถึกกว่านี้ก็คงต้องกดอันติครับและก็แทงไปที่ 2.53 วินาทีครับมาต่อกันที่แทงซัพพอร์ตซีเนียลครับและซีเนียลก็แทงไปที่ 2.37 วินาทีครับมาต่อกันที่ลุงวิโรจน์ครับลุงวิโรจน์ก็แทงไปที่ 6.13 วินาทีครับมาต่อกันที่กระสอบทรายชั้นดีของช่องสเปเชียลครับกระสอบทรายตัวนี้ก็ทำเวลาไปที่ 3.12 วินาทีและก็ต่อมากับหุ่นกระป๋องโอเมก้าครับโอเมก้าก็แทงไปที่ 2.41 วินาทีครับตัวต่อมาคือแก๊กครับและพาสซีฟของเขาเมื่อได้ค่าหรือว่าแอสซิสต์เขาก็จะได้รับเลื่อนนะครับผมก็จะให้แก๊กค่าไปเลย20ตัวและแก๊กก็แทงไปที่ 3.01 วินาทีครับตัวต่อมาก็คือพี่หินลัมเบอร์ครับและลัมเบอร์ก็แทงไปที่ 2.31 วินาทีครับมาต่อกันที่บอลดัมครับบอลดัมก็แทงไปที่ 3.31 วินาทีครับมาต่อกันที่ต้นไม้ของผมและต้นไม้ก็ทำเวลาไปที่ 2.41 วินาทีครับตัวต่อมาก็คือมีนาครับโอ้โหสแต็กขึ้นโคตรเร็วและก็แทงไปที่ 2.41 วินาทีครับแล้วก็มาต่อกันที่ทาร่าครับทาร่าก็แทงไปที่ 2.52 วินาทีมาต่อกันที่ซุปไก่สกัดครับและสกัดก็แทงไปที่ 2.45 วินาทีครับมาต่อกันที่แรปเปอร์อัตตาครับและอัตตาก็แทงไปที่ 2.41 วินาทีมาต่อกันที่แทงดับเบิลเอสเลยครับโอมาและโอมาก็แทงไปที่ 2.42 วินาทีครับและตัวสุดท้ายครับมาหลอดนั่นเองและมาหลอดก็แทงไปที่ 2.39 วินาทีครับชี้แจงก่อนไปสรุปผลครับถ้าถามว่าพี่ทำไมไม่ให้มันใช้สกิลล่ะแบบว่าหมึกใช้อันติหรือว่าทาร่าอันติอะไรแบบนี้ผมต้องบอกว่าผมไม่สามารถควบคุมบอทในเกมได้ครับบางทีมันไม่ใช้สกิลครับก็เลยต้องให้มันยืนนิ่งๆแล้วก็ทดสอบครับและนี่คือแทงค์3ตัวที่สามารถยืนทนดาเมจย้อนได้นานที่สุดครับและสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าโอริโอปั่นด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ